แล้วคนมาแล้วเนี่ยนะเขาต้องลงไปตรงนี้ตรงนี้ก็คือห้องใต้ดินทำไมคนถึงต้องมาแก้ปีชงที่วัดนี้ฮะมันจะต่างอะไรกับการแก้ที่ประเทศไทยที่นี่ดีตรงที่ว่าตามแบบตำราเต๋าแท้โบราณครบและที่สำคัญต่อเนื่องกันมาเกือบ 2,000 ปีความสำคัญแรกคือเวลาเราแก้เราต้องมีอะไรสมเด็จพระนุตตรธรรมารดาสองเราจะต้องมีองค์ท้ายสวยของปีสามองค์ท้ายสวยของตัวเราและแน่นอนตรงนี้เป็นจุดฮวงจุ้ยในการเปลี่ยนดวงด้วยใช่หรือเขาบอกว่าในการบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยนนเป็นการเปลี่ยนดวงและที่สำคัญทิศตะวันออกเฉียงเหนือปีนี้เป็นทิศของฉลูฉลูมาเสงลากาเขาเรียกว่าซาฮะสามสมพงไปทิศดีมีแต่รวยเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยโอเคละจะต้องไหว้เจ้าแม่กวนอิมถ้าสมมุติตามหลักของโหราศาสตร์ไทยเขาบอกปีหน้าเป็นปีพญานาคใครบูชาพญานาคจะร่ำจะรวยถูกต้องแต่ถ้าสมมุติเป็นตามหลักฮวงจุ้ยสากลก็ถูกแล้วคือแชร์เล้งแชร์เล้งก็คือเทพเจ้ามังกรเขียวและองค์เจ้าแม่กวนอิมเพราะถือว่าน้ำไฟต่อกันน้ำไฟต่อกันก็เรียกว่าฟ้าปกป้องดินคุ้มครองบาดาลประทานพรเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นปีที่องค์เจ้าแม่กวนอิมจะมาประทานพรเราถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็ไปกราบขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมในประเทศไทยก็ได้อย่างมาไหว้ท้ายสวยเนี่ยในประเทศไทยก็มีแล้วก็ถ้ามีโอกาสดีก็มาที่ออริจินอลเลยที่ฮ่องกงเนี่ยที่ฮ่องกงและที่เซี่ยงไฮ้ไปที่ไหนที่มีเจ้าแม่กวนอิมข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามเกาะไปแล้วไปกราบสักการะขอบารมีองค์เจ้าแม่กวนอิมได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้เรา365วัน12เดือน4ฤดูมีแต่เฮงๆๆแล้วก็อีกองค์หนึ่งความรักความรักอยากได้ไหมเห็นเขาบอกวัยรุ่นหนุ่มสาวชอบมาขอความรักกันที่นี่แต่มดดำมาหลายรอบไม่เห็นจะเคยได้ผัวเลยฮะเพราะมดดำทำไม่ถูกวิธีอ๋อหรอวันนี้คุณจะสอนทำไม่ถูกวิธีอยากได้ผัวต้องทำอย่างนี้มานี่เลยที่นี่เรียกว่าเทพเยโหลหรือเทพหยุดโหลนะฮะซึ่งเป็นเทพที่สำคัญมากตามหลักของตามตำนานเนี่ยองค์เทพองค์นี้เนี่ยรักกันกับผู้หญิงสาวแล้วผู้หญิงสาวตายไปเกิดเป็นพระจันทร์องค์เทพก็เลยบำเพ็ญพจน์แล้วยกตัวเองขึ้นไปอยู่กับสาวซึ่งคือพระจันทร์บนสวงสวรรค์จริงๆแล้วไม่ใช่อะไรก็เรามองเห็นเป็นกระต่ายอยู่บนดวงจันทร์แต่ชาวจีนเขามองเห็นเป็นผู้เฒ่าหยุดโหลหรือผู้เฒ่าเยโหลอยู่บนพระจันทร์แล้วอย่างหนูไม่ชอบผู้หญิงหนูจะมาผูกแล้วได้เมียขึ้นมาทำยังไงล่ะอ้าวหนูก็ต้องไปปลูกฝังผู้ชายเพราะผู้เฒ่าหยุดโหลเนี่ยมีเทพสององค์ผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ถ้าผู้ชายก็ไปผูกได้ฝั่งผู้ชายอ๋อไม่ใช่ผูกไปเรื่อยๆเขาก็จะมีท่าของเขาเขาต้องนี่ต้องอย่างนี้นี่ทำท่าอย่างนี้นะแล้วก็สอดลงไปแล้วก็เอาด้ายแดงมาใส่เอาด้ายแดงมานี่อย่างนี้เอานิ้วโป้งกับนิ้วกลางไว้อย่างนี้นะแล้วก็หนีบไว้แล้วก็อธิษฐานจิตมองไปที่เทพเยโหลแล้วก็แล้วแต่คุณก็ไปนั่งอธิษฐานกันเองพออธิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วมองตาเสร็จเรียบร้อยแล้วอธิษฐานจิตเสร็จแล้วผู้เฒ่าก็จะเขียนชื่อเราไว้ในหนังสือเล่มนี้มาถึงที่นี่แล้วเราแก้ปีชงแล้วณจุดตรงนี้ก็เป็นอีกจุดสำคัญซึ่งคนไม่ควรจะพลาดถูกต้องคือตีจังอ้วงหรือพระกสิติคันโพธิสัตว์เพราะว่าตีจังอ้วงเนี่ยบางทีเราพลาดไปบางทีทำผิดศีลบ้างอะไรบ้างเข้าใจไหมตกนรกไปใครจะช่วยเราก็ต้องเอาองค์ตีจังอ้วงเนี่ยมาช่วยเข้าใจยังขอบารมีองค์ตีจังอ้วงปู่ศักดิ์ถ้าเราลงไปในอบายภูมิก็ขอให้ฉุดช่วยเราขึ้นมาจากอบายภูมิให้เราได้มาทำกรรมดีลบล้างความชั่วหรือเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่ให้ตามเราถูกต้องอันนี้ที่นี่เลยตีจังอ้วงคุมทั้งหมดเลยที่เวลาเทกระจาดเขาเรียกว่าซิโกเคยได้ยินไหมต้องมาอย่างนี้เลยแต่แน่นอนอีกสิ่งนึงวันนี้เราเห็นคนไทยนิยมกันเหลือเกินวัดกังหันวัดกังหันต้องไปแต่คนที่เราไปกันนั่นคือวัดใหม่ที่เรารายการทั่วไปกันอาจารย์ไม่พาไปหรอกผมจะพามดดำไปวัดแชกงหรือไส้กงเก่าออริจินอลไม่มีใครเคยไปอันซีนฮ่องกงเมื่อมาถึงฮ่องกงแล้วถ้าสมมติเราจะดูตามรายการอื่นหรือแม้กระทั่งตัวมาดามเองเนี่ยไม่เคยมาที่นี่ฮะยอมรับตรงๆเลยว่ามาฮ่องกงปีนึงเกือบจะเดือนละ 2-3 ครั้งครับแล้วก็มาวัดกังหันเนี่ยเกิน 50-60 รอบแล้วล่ะแต่เป็นแชกงเก่า
องค์ใหญ่ๆใช่ไหมองค์ใหญ่ๆไม่เคยมานี่เลยที่นี่คือแตกต่างจากที่องค์ใหญ่ๆตรงนั้นยังไงฮะแตกต่างคือที่นี่ออริจินอลมาแล้วต้องออริจินอลเข้าใจยังอันซีนไงพามดดำมาในที่ที่ไม่เคยมาไม่เคยมาจริงๆที่สำคัญคือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดมดดำดูอันแรกก่อนเลยเก่าแก่แค่ไหนอันที่สองดูทางนี้เห็นแสงเฮ้ากวงนี้ไหมฮะผ่านมาจากภูเขาฝั่งซ้ายคือมังกรเขียวระหว่างภูเขาใช่ข้างขวาคือเสือขาวนี่คือเต่าดำข้างหลังคือหงแดงเพราะฉะนั้นนี่คือหลักฮวงจุ้ยที่ถูกต้องที่สุดและจึงทำให้เขาเจริญรุ่งเรืองคือเราจะเห็นตรงนี้ว่าง่ายๆอยู่ตรงระหว่างตรงกลางของภูเขาพอดีเลยใช่แล้วก็จะเข้าตรงสู่ตัวศาลเจ้าและที่สำคัญต้องมาที่ออริจินอลคือที่นี้เนื่องจากว่าองค์แชกงเนี่ยนะครับสร้างกังหันขึ้นมาบอกให้ประชาชนเนี่ยสร้างกังหันขึ้นมาเป็นกังหันกระดาษแล้วก็ไปไว้หน้าบ้านก็จะขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆแล้วก็ป้องกันภัยจากโจรสลัดแต่จริงๆแล้วคือเมื่อมีกังหันเนี่ยลมพัดเข้ามาในบ้านดินบ้านดินมันก็แห้งมันก็ไม่ก่อเกิดสั่งสมเชื้อโรคมันก็หายไปมันก็เป็นความนับถือแต่ความนับถือนั้นก่อให้เกิดความศรัทธาก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการอธิษฐานเพราะฉะนั้นจึงทำให้องค์กังหันนั้นศักดิ์สิทธิ์แต่ต้องมาที่ออริจินัลด้วยอันนี้อ่านว่าอีลู่ซึ่งฝนซึ่งเป็นภาษาของกวางตุ้งนะฮะบ่งบอกถึงความราบลื่นเดินทางปลอดภัยเพราะฉะนั้น4ฤดูเดินทางราบลื่นปลอดภัยรุ่งเรืองต้องหมุนตามทวนเข็มนาฬิกาบางคนก็บอกว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาบางคนก็บอกทวนบางคนก็บอกว่าทวนเข็มนาฬิกาเอาจริงๆแล้วคือยังไงเอาจริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ถ้าเป็นอาจารย์ต้องถือว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาชีวิตก็ราบรื่นดีหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็แปลว่าเราโชคดีท้าดวงหมายถึงว่ามีความกำลังกล้าแข็งนะฮะอีกอันนึงสำคัญมากต้องมาหมุนเถอเจียงผิงอันเถอเจียงผิงอันอันนี้แปลว่าความสุขแล้วก็หมายถึงอะไรเพ่งอังเพ่งอังคืออะไรคือครอบครัวมีความสุขหมุนก่อนต้องหมุนอันนี้ครอบครัวมีความสุขเริ่มต้นก่อนเลยต้องซื้อชุดมาก่อนเสร็จเรียบมีอะไรบ้างขั้นอย่างนี้มีอะไรบ้างฮะมีทูบอันนี้นะฮะทูบอันนี้ไว้ไหว้แชกงทูบอันนี้ไว้ไหว้เจ้าที่แล้วก็ไหว้ทีกงส่วนอันนี้ก็คือเมื่อสักครู่ที่เห็นก็คือนำมาปักไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็กระดาษเงินกระดาษทองไว้เผาลักษณะไว้เผาเราจุดธูปเทียนแล้วก็ไหว้ทีกงกันก่อนณจุดตรงนี้เราจะมาไหว้อะไรกันฮะเราจะมาไหว้องค์แชกงหรือว่าไช่กงฮะซึ่งเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์เป็นออริจินอลคือวัดแห่งนี้ส่วนใหญ่คนมาขอเรื่องอะไรกันมาขอเรื่องของให้ครอบครัวมีความอุดมสมบูรณ์ความสุขสมาชิกในครอบครัวรักใคร่กัน2กิจการค้าการเดินทางราบรื่นรุ่งเรือง2 อย่างนี้ก็พอไหมอ่ะมดชีวิตดีแล้วดีไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกเหมือนสุริยันจันทร์หมุนกลับมาถ้าสิ่งที่ไม่ดีก็จะกลับมาดีใช่สิ่งที่จะเริ่มต้นใหม่ก็จะยิ่งดีขึ้นยิ่งขึ้นคนไม่ดีส่วนใหญ่เขาก็จะหมุนเวียนซ้ายว่าขอให้กลับร้ายกลายเป็นดีคนดีอยู่แล้วว่าดียิ่งขึ้นไปก็หมุนเวียนขวาก็ขอให้ดีแล้วดียิ่งขึ้นไปเข้าใจยัง